สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวกุมนะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะกับในรายปีนะคะ2563นี้นะคะลองดูเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมจนถึง21กุมภาพันธ์ก็ได้นะคะว่าเฮ้ยตรงหรือเปล่านะคะเข้ามาดูกันก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะคะอันนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้ถ้าจะหยิบไพ่ก็ขอให้ออกมาดีแล้วกันเนาะชาวกุมนะคะก็ในส่วนของปี2563นะคะนี้เริ่มจากในเรื่องที่ดีๆก่อนนะคะของคุณเนี่ยดาวพฤหัสนะย้ายมุมจากในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชันเนี่ยย้ายมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำอะไรเบื้องหลังนะคะงานเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับได้เตรียมแผนเตรียมการนะคะการได้เขาใช้คำว่าวางแผนการทำวิจัยการได้ดูตัวเองศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวคุณนะคะจะอยู่เบื้องหลังของสิ่งนั้นเป็นที่ปรึกษาก็ทำได้ดีนะคะหรือถ้าว่าบางคนอยากจะลอนช์โปรเจกต์อะไรบางอย่างเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการลองผิดลองถูกแตะลองหาข้อมูลดูก่อนทำนองนี้นะคะจากนี้ไปอีก12เดือนต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวประมาณนี้ของคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยก็อยู่ในเดือน12ของคุณเหมือนกันนะคะถ้าจะให้ระวังก็ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับการมีศัตรูลับนะคะการมีศัตรูลับคนที่เราสึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ชอบเราเขาอาจจะไม่ชอบเราจริงๆนะคะแล้วก็คือแจงมองว่าในช่วงปี2563เนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องลับๆความลับสิ่งลี้ลับหรือว่าอาจจะเป็นการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังค่อนข้างจะเยอะนะคะที่บอกว่าทั้งงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบการให้คำปรึกษางานที่อยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยจะทำได้ดีมากๆถ้าพูดให้เห็นภาพตัวอย่างเช่นเหมือนเพื่อนแจงก่อนหน้านี้เนี่ยดาวเขาไปอยู่ในเดือน12คือเขาอะวางแผนเนาะจะลอนช์โปรดักต์ต่างๆช่วงที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยเขาก็จะหาข้อมูลอาจจะลองผิดลองถูกทำบ้างไม่ทำบ้างแต่เป็นลักษณะของการหาสิ่งที่อยากจะทำจริงๆแล้วพอถัดจากนี้ไปอีก1ปีอะช่วงปี2564อะค่ะตัวคุณอะจะดีมากจะสามารถเอาสิ่งที่คุณคิดตอนปี63เนี่ยไปโปรโมทไปนำออกสู่ที่สาธารณะได้นะคะ ปีนี้อาจจะเป็นลักษณะของการแบบเหมือนคิดทบทวนตัวเองก็ได้นะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะดีบ้างไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาใช้คำว่า soul searching อะค่ะหรือถ้าใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับสมาธิปฏิบัติธรรมทำโยคะการค้นหาตัวเองเนี่ยการฝึก intuition ลางสังหรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีลางสังหรณ์แม่นยำเพิ่มมากขึ้นได้นะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยดูมันจะแบบไม่ค่อยเป็นประโยชน์เลยหรือเปล่าจริงๆจะมองว่าการมองมาที่ตัวเองเยอะๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะพูดไว้แบบนี้แล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยค่ะจะอยู่ในเดือน12เนี่ยจนถึงประมาณธันวาคมนะคะ2020นะคะขอนับเป็นคศแล้วกันเนาะก็คือถึง2020นะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะพฤหัสก็จะมาอยู่ในเรือนที่1เรือนตัวคุณเองณเวลานั้นถ้าตั้งธันวาคมปี2020ไปนะคะตัวคุณก็จะมีโอกาสเดินทางไกลต่างประเทศโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากๆนะคะแต่ที่บอกไปช่วงนี้มันเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนะคะแล้วเสาเนี่ยคือเสาอยู่ในเรือน12ของคุณน่ะมาสักพักแล้วนะคะสำหรับคนที่องศาต้นๆ นะต้องบอกว่า 1-10 องศาจะรู้ได้ยังไงมันต้องไปคำนวณหรือถ้าไม่ถ้าเอาเป็นราศีนะก็จะเป็นช่วงเกิดวันที่22 23นะ20มกราคมนะไปปลายนะคะจนถึงประมาณวันที่10จนขอโทษจนถึงวันที่ประมาณ 1-2 กุมภาก็ได้อันนั้นก็เป็นลักษณะแบบองศาต้นๆ นะคะแต่จริงๆแล้วเพื่อความเป๊ะก็คือต้องไปคำนวณ นะคะ
คุณอาจจะต้องรับภาระเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าเสาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนที่1ของคุณนะคะเข้ามาจะทับลัคนาของคุณแจงอยากจะให้เฝ้าระวังนิดนึงคือด้วยว่าเสาเนี่ยมันจะมีการเดินหน้าถอยหลังในปีหน้ามันอยู่ในเดือน12ของคุณแล้วพอช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยค่ะเสามันจะมาเข้าสู่เรือนที่1ทับลัคนาเกิดของคุณคนที่องศาต้นๆเนี่ยอาจจะต้องรับภาระรับผิดชอบเยอะเป็นพิเศษต้องระวังมากๆในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองคดีความห้ามมีเด็ดขาดรวมไปถึงศัตรูเปิดเผยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือให้เฝ้าระวังแต่ไม่อยากให้เอาไปคิดแบบเฮ้ยฉันจะมีเรื่องนี้ไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่เป็นการเฝ้าระวังตัวเองให้ดีแล้วกันนะคะแล้วก็พอช่วงหลังจากมิถุนายนไปอ่ะเสาร์มันก็เดินกลับไปอยู่ในเดือน12ของคุณอีกครั้งนึงคือเดือน12บางคนอ่ะจะค่อนข้างเครียดนะคะบางคนจะค่อนข้างเก็บกดมากกว่าปกติก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงศัตรูลับก็ต้องระวังนิดนึงแล้วพอช่วงปลายปีไปเนี่ยค่ะช่วง17ธันวาคมไปนะคะ2020เนาะเสาร์ก็จะมาอยู่ในเดือนที่1ของคุณแล้วก็จะอยู่ยาวไปอีกแบบปี2ปี3ปีเลยเพราะฉะนั้นแจงจะบอกว่าในช่วงที่เสาร์เข้ามามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะเป็นพิเศษต้องรับภาระรับผิดชอบเยอะกดดันเยอะงานหนักเยอะเป็นพิเศษนะคะรวมไปถึงพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักด้วยก็ต้องระวังนิดนึงมันจะค่อนข้างขัดกันนิดนึงเนาะเพราะว่า เวลาเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวแห่งความรับผิดชอบความกดดันแล้วมันมาอยู่ในราศีธาตุลมของคุณก็คือกุมเนี่ยมันจะค่อนข้างเครียดกว่าปกติอะถ้าเสาไปอยู่ในธาตุดินเนี่ยมันจะแบบรับผิดชอบแล้วเขาด้วยความที่เขาธาตุดินอะนะเขาจะรับผิดชอบคิดอะไรต่างๆได้เป็นเหตุเป็นผลใช้หลักการและเหตุผลมากเป็นพิเศษเขาก็สามารถแฮนเดิลได้ระดับหนึ่งได้ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเวลาที่เสาเนี่ยมันมาอยู่ในธาตุลมเนี่ยแล้วโดยเฉพาะกุมเนี่ย คุณอาจจะมีความเครียดอ่ะปกติแบบอึดอัดใจไม่สบายใจแต่คือแจงก็เชื่อนะว่าชาวกุมทั้งหลายเนี่ยหรือว่าชาวทัดลมทั้งหลายเนี่ยจะไม่ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเครียดนานคุณจะพยายามหาทางออกอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับไปไม่ได้ก็ต้องไปอ่ะคือพยายามหาทางออกของก็มาต่อนะคะเมมเต็มคือจะบอกว่า ถ้าเป็นดาวพฤหัสเข้ามาในเดือนที่12ของคุณในช่วงปี2020เนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมการทำรีเสิร์ชนะคะให้มันเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็กว่าที่จะลอนช์โปรเจกต์ต่างๆได้น่าจะเป็น2021นะคะถึงจะดีแล้วก็ถ้าจะเป็นในส่วนของดาวเสาร์อยู่ก็ต้องระวังในเรื่องของศัตรูลับนิดนึงเนาะแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะกว่าปกตินิดนึงนะคะต้องบอกว่าเสาเนี่ยเข้ามาเพื่อสอนให้เราเรียนรู้คืออุปสรรคยังไงแจงจะมองว่าชาวกุมเนี่ยปกติเป็นคนที่ไม่พยายามเครียดให้มันนาน เวลาที่เสาความจริงจังความมั่นคงความซีเรียสเข้ามาอยู่ในเรือนตัวเองเนี่ยคุณต้องเหมือนพยายามทำตัวให้จริงจังซีเรียสซึ่งบางทีมันค่อนข้างจะยากเหมือนกันทำนองนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของความอึดอัดใจเยอะนิดนึงนะคะแต่แจงเชื่อว่าคุณสามารถหาทางออกได้อยู่แล้วแล้วต้องบอกก่อนว่าช่วงดาวศุกร์เดินถอยหลังนะคะก็จะมี1ช่วงคือ13พฤษภาคมจนถึง25มิถุนายนนะคะของคุณถอยหลังในเรือนที่5นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยคนเก่าๆที่เคยจีบก็มีโอกาสที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตได้หรือถ้าจะเป็นในส่วนของความสวยความงามเนี่ยไม่อยากให้ทำในช่วงเวลานั้นเลยนะคะใครจะไปทำสวยทำหน้าใหม่นะคะต้องระวังเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหรือว่าถ้าใครจะแต่งหน้าต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะนิดนึงอ่ะถึงจะแบบเฮ้ยให้มันสวยจริงๆทำนองนี้นะคะอาจจะแบบผิดพลาดได้ง่ายแล้วก็ช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะก็16กุมภาถึง4มีนาคมถอยหลังในเรื่องของการเงินของคุณแล้วอีกช่วงนึงคือ18มิถุนาถึง12กรกฎาคมถอยหลังในเรื่องการงานของคุณ2ช่วงนี้จังอยากให้ระวังเอกสารสัญญาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินแล้วก็การงานเยอะเป็นพิเศษเนาะ
โอเคเดี๋ยวขอพูดคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะในเรื่องของดวงดาวแล้วก็จะไปทำเป็นละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแจงจะเปิดเป็นไพ่รายเดือนของคุณให้นะคะขอให้ออกมาดีๆแล้วกันเนาะตรงนี้โอเคแล้วก็ระหว่างนั้นแจงขอพูดนิดนึงก็คือแหวนที่แจงใส่นะคะเป็นการเรียรายเขาเรียกว่าทำบุญนะคะตรงนี้ของพี่ผู้จัดทำเนี่ยค่ะเขาเอารายได้ส่วนหนึ่งไปสร้างวัดนะคะสร้างวัดพระอุโบสถเขาวัดป่าเขาคีรีรมย์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะเผื่อผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้ซึ่งตัวแหวนเนี่ยนะคะเขาจะมีการทำพิธีปลุกเสกจากพระถึง108รูปนะคะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะเผื่อใครสนใจเอาไปใช้ทำอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะมีสีดำสีทองนะคะหน้าใหญ่หน้าเล็กนะคะตรงนี้ไม่แย่ดีอยู่นะจิบน้ำนิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดจบแล้วแล้วก็เพิ่งเห็นว่าอ้าวเมมเต็มโอเคก็คือเดี๋ยวนะหลุดไปไม่เป็นไรคืออันนี้จังจะหยิบเป็นแบบไพ่12เดือนนะคะก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะนับเดือนเอาเดี๋ยวจังขอนับเป็นเดือนเป็นวันเป็นเลขที่แล้วกันเพื่อจังจะไม่งงนะคะก็เดือนที่1ก็คือเดือนมกราคมเนาะตรงนี้จะเห็นได้ว่าของคุณเนี่ยค่ะไพ่10ถ้วยนะคะไพ่10ถ้วยเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะการรวมตัวกันมาของครอบครัวหรือว่าการได้ทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้จะดีมากนะคะมีโอกาสได้บ้านใหม่มีโอกาสได้บุตรได้นะคะครอบครัวค่อนข้างสุขสันต์นะคะพอช่วงเดือนที่2 The Hangman เกิดขึ้นมันเป็นภาวะเหมือนกับการจะต้องหยุดนิ่งการมองอะไรในทิศทางอื่นกลับหัวคิดกลับเปลี่ยนมุมมองชีวิตเปลี่ยนมุมมองสิ่งที่คุณมองโลกนะคะถ้าบางคนรู้สึกว่าเคยมีปัญหาหรือว่าการที่คุณเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างแล้วมันไม่มีความเคลื่อนหน้าคืบหน้าเลยเนี่ยต้องบอกว่าบางทีอยากให้คุณลองปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณนิดนึงนะคะไพ่บอกมาแบบนี้นะคะว่าเฮ้ยลองกลับมุมมองความคิดดูนะคะคุณจะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้อย่างง่ายเดือนที่3นะคะได้ไพ่ The High Priestess นะคะเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับการใช้ลังสังหรณ์เป็นไพ่เกี่ยวข้องกับการเจอเนื้อคู่นะคะ past life หรือว่าการใช้เหมือนเขาใช้คำว่า intuition ลังสังหรณ์ที่พูดมาข้างต้นการมีโอกาสได้เจอแบบโอกาสเข้ามา2โอกาสพร้อมๆกันนะคะตรงนี้ก็ลองดูหรือว่าการตัดสินใจต่างๆให้ใช้เซนส์ของตัวเองนะคะพอเดือนที่4นะคะไพ่2ถ้วยอีกแล้วมาต่อกันนะคะเมมเต็มอีกแล้วนะก็ถ้าเป็นในส่วนของเดือนที่4นะคะก็จะเห็นได้ว่าได้ไพ่2ถ้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนรักนะคะได้เจอโอกาสเข้ามาแบบ2โอกาสก็ได้หรือว่ามีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีในการช่วยเหลือคุณนะคะเดือนที่5นะคะระวังนิดนึงเนาะอาจจะมีจังหวะแบบเฮ้ยมีคนมาหยิบยืมเงินได้หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำเหมือนทำงานการกุศลน่ะให้มากกว่ารับได้นะคะต้องระวังนิดนึงแล้วพอเดือนที่6เนี่ยได้ไพ่2เหรียญไพ่2เหรียญก็จะเป็นภาวะเหมือนกับหมุนเงินหรือว่ามีโอกาสเข้ามา2โอกาสสับสนอยู่ว่าจะเอายังไงดีจะเลือกทางไหนดีนะคะเดือนที่7นะคะได้ไพ่ The Hermit เป็นการศึกษาต่อระดับสูงนะคะหรือว่าเป็นภาวะต้องอยู่คนเดียวต้องใช้ความคิดเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะ อาจจะต้องอยู่คนเดียวเงียบๆในการตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นการแบบเฮ้ยมีคนช่วยเหลือคุณมากมายนักแต่ไม่เป็นไรคุณสามารถทำได้พอเดือนที่8ได้ไพ่ The Alchemist เป็นลักษณะของการที่คุณมีโอกาสได้เรียนต่อเพิ่มเติมหรือว่าศึกษาหรือทำอะไรที่เป็นเฉพาะทางอะค่ะหรือว่าทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จมีโอกาสถ้าความรักก็มีโอกาสได้เจอคนที่เป็นราศีธาตุลมเมถุนนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะชัดเดือนที่9
ต้องระวังเรื่องการทะเลาะนิดนึงนะคะทะเลาะเบาะแว้งกับใครก็แล้วแต่ขัดใจนะคะตอนนี้ระวังนิดนึงเดือนที่10ได้ไพ่ The Lover เข้ามาไพ่คู่ชัดมากโอกาสความรักดีโอกาสมีแฟนโอกาสมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเข้ามาช่วยถ้าถามเรื่องการทำงานมีโอกาส2งานที่จะได้นะคะพอเดือนที่11ได้ไพ่ King of Wands เป็นไพ่ของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือจะเป็นลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานนะคะสมัครงานต่างๆมีโอกาสได้สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็พอเดือน12ได้ไพ่10เหรียญนะคะก็เป็นลักษณะของการทำอะไรถ้าเกี่ยวข้องกับครอบครัวได้คือดีมากๆไพ่10เหรียญการเงินใหญ่สุดถ้าจะเห็นตรงนี้บางคนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน1เนี่ยเกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วพอตอนจบก็คือไปเกี่ยวข้องกับครอบครัว10ถ้วย10เหรียญเป็นลักษณะของความเหมือนเต็มใจภูมิใจหรือว่าทำอะไรที่มันแบบอิ่มเอมใจอะค่ะยิ่งถ้าคุณได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวได้ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ปลายปีเนี่ยคือดีมากๆเห็นผลประกอบการที่ชัดมากๆเลยนะคะถ้าจะให้ระวังเยอะๆก็อาจจะเป็นช่วง2เดือนนี้เนาะเดือน5เดือน6นะคะระวังหมุนเงินเยอะนิดนึงนะคะเสี่ยงโชคลองดูเดือนที่3เนี่ยนะคะแล้วก็ความรักค่อนข้างจะชัดในส่วนของเดือนที่4กับเดือนที่10นะคะตรงนี้มีโอกาสมีคู่นะตรงนี้นะโอเคก็ขอให้เป็นปีที่ดีอีกปีนึงของชาวกุมแล้วกันต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนมือถือแจงแบตมันจะเต็มไม่ใช่แบตเต็มmemory มันเต็มนะคะต้องแบบว่าอัดไปแล้วก็ตัดอัดไปแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็ตรงนี้ปีนี้คิดว่าเป็นปีของการวางแผนนะคะทำอะไรเบื้องหลังนะคะค่อนข้างจะชัดถ้าต้องเลือกเฟ้นอะไรลองเปลี่ยนมุมมองความคิดดูหรือว่าลองใช้ลางสังหรณ์เซนตัวเองว่าจะเอาทางไหนไปทิศทางไหนเอาสิ่งนั้นก็แล้วกันเนาะความรักจะดีมากๆเนี่ยปลายปีไปแล้วนะคะจะดีคุณอาจได้เจอระหว่างปีนี่แหละเพียงแต่ว่ามันยังแบบภาวะลังเลจะเอาไม่เอาดีหรืออะไรยังไงอยู่นะคะการงานก็เป็นภาวะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอยู่ที่บอกไปข้างต้นคือทำงานเบื้องหลังดีมากๆแต่ถ้าสัวจะเอาแบบออกมาสู่ที่สาธารณะน่าจะเป็นช่วงแบบปลายปี2020ไปแล้วจะดีกว่านี่เดือน11เดือน12นะคะดีมากๆขอบคุณมากๆเลยอ่ะนิดนึงส่งท้ายใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงกับจางก็ติดต่อจางมาได้รวมไปถึงตัวแหวนที่จางพูดไปข้างต้นนะคะรีบตัดบทก่อนที่เมมจะตัดอีกนะคะตรงนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ